ขอบคุณค่ะได้ได้ค่ะรวย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 ขอบคุณค่ะวันชูอันนี้ฝากมากเอาตัวตั้งดีกว่านะเอสวันชูขอบคุณมากค่ะสวยมากเลยก็ไปเรียนแบบเรียนแบบก็ไม่เหมือนเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่แก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีค่ะรถจากกรุงเทพมานี่5ชั่วโมงแต่มาแล้วเหมือนกับสวรรค์แท้เลยก็จัดได้สวยมากอันนี้เป็นของรัฐบาลนะคะเป็นสวนเพื่อชาติแก่นมะกรูดนะคะไม่ใช่ของเอกชนนะเป็นของรัฐบาลเนี่ยดิฉันยังสงสัยว่าข้างบนเนี่ยเป็นดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมนะดอกไม้จริงพ่นสีค่ะคุณแม่เหรอใช่ค่ะสวยมากมากเป็นดอกไม้จริงพ่นสีค่ะสับปะรดเลยค่ะพี่ถามเขาบอกเป็นสับปะรดที่เป็นสับปะรดสับปะรดให้ดูบรรยากาศโอ้โหแล้วถ้าคุณผู้ชมมาแต่ตอนเช้าอ่ะมันจะแบบหนาวสุดในแดนสยามแต่ตอนนี้ร้อนค่ะเพราะมันช่วงบ่ายนะคะแต่ถ้าตอนเย็นก็จะสวยมากวิวทิวทัศน์โอ้ยขับรถมา5ชั่วโมงแค่น้ำมันรถไปกลับน่าจะประมาณ 6,000 บาทก็คุ้มอยู่นะคุณผู้ชมคุ้มมากเลยเนี่ยสวยจริงๆเลยเนี่ยสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยดูด้านหลังดิฉันหนูนี่ห้วยขาแข้งไงจำได้ไหมที่เปรมชัยที่เข้ามาจับเสือดำอะไรตรงเนี้ยโดนคดีน่ะห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเนี่ยสวยจริงๆมาให้ได้นะคะแก่นมะกรูดอุทัยธานีมาให้ได้เลยเนี่ยหนาวนี้พบกันที่แก่นมะกรูดเห็นไหมคะมีอุโมงค์ต้นไม้ด้วยสวยมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิสุดยอดเลยอ่ะประทับใจมากเลยอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวอยากให้มาเที่ยวเลยค่ะได้มาสัมผัสของจริงแบบนี้เลยโอ้โหที่สุดที่สุดเลยค่ะตรงนู้นมีร้านกาแฟด้วยนะอุ้ยเขอหรือว่าชื่อร้านอย่างไรว่าเป็นแบบเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนมาหมูเปลี่ยนคนเร็วแตงโมแดงแตงโมแดงมาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิว่าสวยงามมากพันไม้แตงโมแดงมันจะเราไปอยู่ที่เชียงรายเลยตรงที่แม่ฟ้าหลวงอ่ะสวยมากมากเลยในตรงนั้นอย่าค่อยๆเดินนะระวังลื่นล้มนี่มีอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยคุณผู้ชมดูดิอันนี้ไม่รู้จริงหรือปลอมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเป็นอุโมงค์กล้วยไม้คุณผู้ชมเป็นอุโมงค์กล้วยไม้ต้นไม้ไม่รู้จริงหรือปลอมเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้จะปลอมไม่ใช่นี่จะปลอมสวัสดีค่ะคุณนินพี่สวัสดีค่ะรวยรวยรวยค่ะพี่ค่ะพี่นี่คุณผู้ชมดูเจ๋งหูยสวยมากแค่นี้แล้วนี่แหละหน้าสวยเลยสวยมากนี่นี่มีดูสวยยำจริงจัดได้สวยมากอ่ะจัดได้สวยมากแก่นมะกรูดแล้วกลางสยามดูสิแค่คุณผู้ชมเนี่ยนะสตรอเบอรี่แล้วก็บอกให้ฉันถ่ายกับสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมงต้นไม้ตรงนี้คือสวยมากอ่ะประทับใจเลยคุณผู้ชมมาให้ได้แก่นมะกรูดจังหวัดอุทัยธานีประมาณ5ชั่วโมงอ่ะขับรถมาวิ่งควยหล่นไม่ไปตรงนู้นอ่ะได้นู่นอ่ะเก็บสตรอเบอรี่บอกให้ฉันเก็บสตรอเบอรี่ลูกยางเนี่ยคุณผู้ชมดูสิโอ้ยสวยมากไม้เมืองหนาวพี่เขาบอกว่าหนาวมากหนาวมากนี่นี่คุณผู้ชมเนี่ยสวยมากเขาทำอุโมงค์ตรงนี้ให้เลยนะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็เข้ามาถ่ายรูปได้สวยมากมากเลยสวยมากมากเลย
นั่งไปเลยก็จะเห็นภูเขาเลยนะอันนี้น่าจะเป็นดอกไม้ปลอมแม่ว่านะกล้วยไม้เนี่ยน่าจะเป็นดอกไม้ปลอมมองแล้วว่าน่าจะเป็นดอกไม้ปลอมสวยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยนั่งอยู่ในนี้ร่มรื่นแล้วไปถ่ายไปข้างหลังนะก็จะเห็นเป็นขุนเขานะแล้วเมื่อกี้เห็นชาวบ้านขายของอยู่ข้างทางด้วยนะคุณผู้ชมนี่ขายฟักทองขายฟักทองนี่เดี๋ยวลองแวะตรงนี้หน่อยมีอะไรขายฟักเขาขายฟักมีหมาตะก้องเขาขายฟักขายอะไรนี่ไงขายฟักอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงดูว่าเขาขายอะไรนิดเดียวเองนี่ผักขายผักลางจืดหัวเถลิงม้ากระทืบลงพญาห้าเมียเป็นสมุนไพรเขาขายสมุนไพรจ้ะนี่ไงขายสมุนไพรเป็นสมุนไพรจ้ะดูหมาแต่กลัวหมาพี่สวัสดีค่ะลีน่าจังค่ะพี่ค่ะเนี่ยเอาไหมตะกร้องผลไม้อุ้ยนี่อะไรอ่ะหน่อไม้ได้ค่ะพี่มาเลยค่ะเอาค่ะพี่ได้ค่ะเอาตรงไหนดีมุมนี้ก็ได้ฉันกลัวหมากัดพี่ฉันกลัวมากโชคดีค่ะพี่โชคดีค่ะแต่ก็เอาผลไม้ไหมลูกเอาไหมช่วยชาวบ้านเขาซื้อหน่อยขายยังไงพี่เอาส้มโอถุงหนึ่งเปรี้ยวชอบแล้วก็มะม่วงถุงหนึ่งพี่มีพริกเกลือให้จิ้มหรือเปล่ามีค่ะพริกเกลือมะม่วงพันอะไรอ่ะแก้วทำให้หอมดีมากเปรี้ยวๆชอบกินเปรี้ยวตะก้องเอาไอ้นี่ไหมมันแก้วหรือว่าส้มโอมะม่วงเอาสองอย่างใช่ไหมอะไรเนี่ยเป็นข้าวทองเหรออันนี้เป็นการกระเทียมเราไปปลูกอันนี้ปลูกเองใช่ไหมพี่จ้าพี่ช่วยชาวบ้านก็ซื้อใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะมีสับปะรดนี่ชาวบ้านก็ปลูกแล้วเขาก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เขาปลูกมาขายอันนี้แตงโมลูกเล็กๆน่ารักเห็นแตงโมไหมคะลูกละ10 บาทแตงโมกินได้เหรอพี่กินได้ค่ะเหรอหวานฮะเดี๋ยวผ่าให้ดูผ่าให้ดูเนี่ยจะกินเลยอ่ะลูกละ10 บาทคุณผู้ชมอันนี้เป็นชาวบ้านเขาปลูกแล้วเขาออกมาขายใช่ไหมพี่ปลูกเองแล้วมาขายใช่ไหมปลูกเองค่ะแล้วเอาไปรับมานะเอาดูซื้อสัก2 ลูกจะกินเอาลูกที่มันแดงๆอ่ะแดงๆเอา20 บาทค่ะพี่ผ่าไหมคะเนี่ยผ่ากินเลยจะกินเลยหิวน้ำไง
พี่ผ่าแบบให้ฉันแบบกินได้เป็นแบบชิ้นแบบผ่าแบ่งอีกไงฉันจะได้แบบกินเดี๋ยวนี้เลยกินให้คุณผู้ชมดูฉันไลฟ์สดอยู่ไงเฟ้ยเมื่อยนะผ่าบ้าเมื่อยหน้าสดจังเลยอ่ะขอบคุณแม่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกินอย่างนี้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมผ่าไตตรงมาพี่ผ่าเป็นไงฮะได้เลยใช่ไหมขอถ่ายรูปเล่นแค่นั้นได้อร่อยคุณผู้ชมโทรศัพท์โทรศัพท์สดสดเลยที่จะมาดูกูเองที่มาเจอเนี่ยเธอรู้ผมใช้คือนี่โทรศัพท์โยเป็นผู้พันธ์ต่างมาพันธ์อะไรนี่เปล่านี่ตัวผ่าแตงโมเรียบร้อยพี่อร่อยสดๆเลยผ่าอีกเออถ้าอย่างนั้นแม่จะกินไม่ได้ไงอร่อยมากพี่สดชื่นสดชื่นมากเลยฝากทิ้งหน่อยนะพี่นะได้ค่ะคุณแม่สดชื่นมากคุณผู้ชมสุดยอดมีตังอยู่นี่นะค่ะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเนาะเป็นกะเหรี่ยงใช่ไหมพี่กะเหรี่ยงนะมีตังอยู่นี่นี่20บาทได้ตั้งเยอะเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เขาขายส้มตำปูปลาตำไทยตำหอยดองตำหมูยอเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วก็มีไก่ทอดด้วยเดี๋ยวเราไปทางนี้ขึ้นไปข้างบนข้างบนรู้สึกมีร้านอาหารนี่ขายไอติมด้วยนะข้าตรงนู้นก็ได้ค่ะแหละโอ้โหมายังไงคะเนี่ยค้างหรือว่าไงคะไม่เดี๋ยวกลับแล้วค่ะพี่มาไลฟ์สดไงอ๋อมาไลฟ์สดให้ลูกเพจมาเที่ยวปีใหม่พาเขามาเที่ยวนี่ขอหนึ่งภาพเลยแค่อ๋อมีเกษตรกรเดี๋ยวขายอยู่ตรงนี้เยอะมีค่ะแต่วันนี้ถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยโอ้โหคนแน่นมากเริ่มร้อนมาตรงนี้เลยข้างในแม่เข้ามาแล้วเพิ่งออกมาตรงนี้เลยจะได้เห็นข้างหลังสวยๆสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไปเห็นข้างหลังอ่ะถ่ายเลยจ้ะเห็นตะกี้เนี่ยค่ะโอ้ถ่ายไหมคะดีโชคดีรวยๆนะพี่นะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยรวยเป็นหมื่นล้านค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์สดอยู่นะคุณผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวชมพี่น้องในชุมชนแก่นมะกรูดชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเอาผลิตภัณฑ์มาขายใช่ไหมลูกซื้อเขามาขายหรือว่าปลูกเองปลูกเองเลยเนี่ยนี่คุณผู้ชมมีฟักทองมีฟักทองนึ่งมีเสื้อผ้าด้วยนะเนี่ยอุ้ยขายถูกด้วยโล10บาทเองนี่มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูแต่มีผักมีมะละกอมีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าพี่กินหนูสดๆเลยโอ้ยผลิตเสื้อผ้าเขาสวยๆผลิตภัณฑ์สวยๆคุณผู้ชมเนี่ยชาวกะเหรี่ยงอะวาคาโดนี่อะวาคาโดค่ะสุนัขเหรอสุนัขมีแก้วขมิ้นด้วยตะกล้องเอาไหมไปซื้ออย่างนี้ไปกินที่บ้านเอาไหมคะแก้วขมิ้นโลเท่าไหร่จ๊ะฮะเอาให้โลหนึ่งบัวหิมะเอาไหมลูกลองไหมลูกเคยกินไหมลูกล่ะคล้ายๆมันแก้วเอาบัวหิมะโลหนึ่ง
เอาดีๆนะเอากรอบๆแล้วก็บัวหิมะโลนึงเอาอีกลูกหนึ่งไป3ลูกแล้วคิดเงินไปลูกรักเอาดีๆให้แม่นะลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆอ่ะแล้วเกินก็คิดเงินไปถ้ามันเกินโลใช่ไหมก็คิดเงินไปอันนี้แค่60ค่ะช่วยชาวบ้านเขาซื้อเจ้าเดียวกันใช่ไหมเจ้าเดียวกันทั้งหมดเท่าไหร่ดิ่งนะเท่าไหร่โล4อันนี้60อันนั้นโล4เป็นเท่าไหร่โอเค40เนี่ยโอ้ยน่ารักจังเป็น60เป็น100สวยด้วยน่ารักด้วยคุณผู้ชมมาให้ได้นะคะแก่นมะกรูดนะคะเราไลฟ์สดอยู่ส่งให้ตากล้องเลยพี่แก่นมะกรูดอันนี้เป็นชาวบ้านในชุมชนเขาปลูกแล้วเขาเอามาขายเนี่ยน่ารักเป็นชาวกะเหรี่ยงใช่ไหมลูกใช่ไหมเป็นชาวกะเหรี่ยงนะมาเที่ยวแก่นมะกรูดสวยมากสวยเหมือนจะอยู่ในสวรรค์เลยแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มีพริกขี้หนูขายด้วยนะเนี่ยพริกขี้หนูผลิตภัณฑ์มีมะละกอเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยเดี๋ยวนะคะแปลใจดีด้วยได้ถ่ายให้ด้วยทำมือยังไงดีอะคะพี่ผู้ชายออกมาหน่อยนะคุณพ่อใช่ไหมคะหนูสวยปะเนี่ยนางฟ้านางฟ้าถ่ายให้ขอบคุณแม่นะนางฟ้าเอาของมึงเลยนางน่ารักนางเหมือนนางฟ้าเลยขอบคุณมากนะนางฟ้าขอบคุณมากมากนะน่ารักเหมือนนางฟ้าจ้าอยากถ่ายรูปสองคนอ่ะเหรออ่ะเอาสิพี่เขาบอกจะให้ถ่ายสองคนหันไปทางนี้ไหมไม่สองคนจะมีที่คุณเนี่ยตรงไหนดีอะคะตรงนี้จะได้มีฉากหลังไงพี่พี่ถ่ายนี้ไปหลายฉากแล้วไม่นี่ไงเจอกันอย่างนี้ทุกคนดูแต่ไปนั้นอะพี่ไงข้างหลังเราจะได้สวยไงพี่ยืนตรงนี้ตรงไหนคะอ๋อนี่ไงแล้วข้างหลังพี่จะได้สวยไงสวยจริงแต่ว่ามันจะย้อนแสงไหมไม่เห็นสร้อยมกสวยไหมคะสวยไหมถ้าย้อนแสงก็หันไปทางนี้สวยเหมือนกันแล้วทางนี้อ่ะย้อนไหมพี่โอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยตรงนี้ย้อนไหมของฉันไลฟ์สดไม่เป็นไรพี่จะถ่ายไม่ใช่เหรอ แล้ววันนี้เขาแต่งสวยด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเขาไลฟ์อยู่ตลอดเวลาไงพี่พาลูกเพจมาเที่ยวไงเอาอย่างนี้เขาก็เห็นเราสิไม่เป็นไรก็พี่เป็นเหมือนคุณหญิงคุณนายโง่เฮงพี่ดีจะตายเหมือนคุณหญิงคุณนายโง่เฮงเนี่ยมาเลยพี่โง่เฮงเหมือนคุณหญิงคุณนายโง่เฮงดีขอบคุณค่ะเนี่ยนี่ข้างหลังสวยอ่ะไหนกล้องอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ฮะแล้วก็คือบอกว่าย้อนแสงไงเนี่ยหันตรงนี้ก็สวยมาเอออย่าลืมนะคะมาคุณนายคุณนายโง่เฮงดีขอบคุณเลยโง่เฮงเหมือนคุณหญิงคุณนายคุณนายเลยอุ้ยคุณนายแก่สวยมากเลยค่ะเนี่ยโง่เฮงเธอดูจะเนี่ยใส่มุกใส่อะไรเหมือนคุณหญิงเลยโอ้โหโง่เฮงเธอดีมาเลยลูกมาเลยมาเลยมาเลยมาพี่ครับเนี่ยคนเนี้ยน่ารักเหมือนนางฟ้าเลยเนี่ยนะอ้าวถ่ายยังพี่โชคดีโชคดีมาเลยพี่สวยไหมตรงนี้มาพี่ถ่ายคนสวยหน่อยหนึ่งสองสาม FC เยอะนะ
ตรงนู้นเนี่ยสวยแต่มันย้อนแสงไงพี่ตรงนู้นเนี่ยถ่ายแล้วมันไม่เห็นหน้าเราหน้าเราดำดำมืดมืดแค่ที่โชคดีรวยรวยรวยนะคะพี่เฮงเฮงรวยรวยจ้าพี่ขอบคุณมากค่ะพี่จ้าเจ็บจ้าจนจ้าสาธุจ้าจุงหน่อยจุงหน่อยจะไปซื้อของกับแม่ค้าไส้อั่วย่างแก่นมะกรูดไม่ใช่แก่นมะเกลือแก่นมะกรูดไงก็แม่พูดแก่นมะกรูดไงพูดแก่นมะเกลือตรงนั้นมันมีร้านอาหารบ้างนะตรงนั้นนะลูกอะไรบ้างอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่ชาวบ้านชาวบ้านเข้ามาขายเป็นคนเผ่าพันธุ์อยู่แถวนี้เหรอจะเรียกว่ากะเหรี่ยงหรือว่าเรียกว่าอะไรลูกกะเหรี่ยงใช่ไหมลูกอ๋อนี่อันนี้ปลูกเองเหรอลูกแล้วมาขายอ่ะปลูกเองค่ะถุงเท่าไหร่อ่ะ20 บาทค่ะแล้วนี่คืออะไรเปลือกนี่ต้มหรือยังค่ะอ๋อยังไม่ต้มอันนี้คืออะไรอ่ะกระชายอันนี้เป็นเผือกที่ยังไม่ได้ต้มถุงละ20 บาทอันนี้เป็นฟักที่เราปลูกเองใช่ไหมลูกเป็นคนกะเหรี่ยงในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเขาเก็บผลิตภัณฑ์อันนี้หน่อไม้อันนี้พริกแห้งใช่ไหมเนี่ยเขาเก็บผลิตภัณฑ์เขาปลูกเองแล้วเขาก็มาขายอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลองเดินดูไปทางนู้นเห็นมีร้านค้าอยู่รถมารับขึ้นไปก็ได้มั้งฮะเราต้องเข้าไปตรงนู้นน่ะก็เดี๋ยวไปจอดฮะตรงเนี่ยเขามีขายมะพร้าวแกงเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นเอลูกละ10 บาทคุณผู้ชมนี่มีพริกอ๋อพริกกะเหรี่ยงสีส้มๆนั่นแหละมันจะเผ็ดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะนี่คือการะเกดนี่มีสับปะรดขายด้วยเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงชาวบ้านเขาเอามาขายคุณผู้ชมเผือกหอมมีเผือกหอมด้วยมะเขือข้าวนี่เผือกหอมฟักหอมโหยน่ารักเลยเนี่ยตากล้องถ่ายนี่เลยนี่เห็นไหมคะสาวงามกะเหรี่ยงสวยงามนี่ค่ะมาถ่ายเลยลูกนี่ไลฟ์สดอยู่ทักทายเลยเชิญชวนคนเข้ามาเที่ยวเชิญชวนคนบอกมาเที่ยวแค่แก่นมะกรูดนะคะหนูเป็นกะเหรี่ยงใช่ไหมคะหน้าตาสวยน่ารักหมดเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมเด็กน้อยกะเหรี่ยงน่ารักหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะสวยไหมคะหน้าตาน่ารักนี่ชุมชนกะเหรี่ยงทั้งนั้นเนี่ยเด็กๆ